รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu Miu X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาเติมสาระความรู้เรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจกับรายการดร.สมิธแล้วนะครับแน่นอนครับเช่นเคยวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับเป็นปัญหาสุขภาพของดีเจฟิปากกล้าเจ้าของฉายาดีเจซูเปอร์สตาร์เป็นใครเป็นไม่ได้นะครับน้องดีเจนุ้ยนั่นเองครับเดี๋ยวนี้เราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีปัญหาหนักอกหนักใจอะไรถึงต้องมาพบผมที่โรงพยาบาลตอนนี้นะครับไปเจอเขาพร้อมๆกันเลยครับตามมาเลยครับโอ้ยตายแล้วมาถึงโรงพยาบาลทั้งทีวันนี้จะตรวจโรคอะไรดีนะดูหน้าหมอก่อนดีกว่าว่าหมอโรงพยาบาลนี้แผนกไหนหน้าตาดีบ้างอู้คนนี้อยู่หมอสูตายอยากตรวจภายในกับคุณหมอสวัสดีครับนุ้ยครับสวัสดีครับหมอฮะสวัสดีฮะปัญหาเรื่องความวิตกกังวลวุ่นวายใจอะไรนักหนาครับตอนนี้ฮะนี่ปัญหาทางจิตใจครับหมอด้วยเหรอนี่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเพราะตอนแรกที่รายการเนี่ยไปสอบถามนุ้ยมานะครับพอบอกว่ามันเป็นเรื่องเนี้ยเฮ้ยไม่ค่อยอยากเชื่อนะเพราะนุ้ยดูเป็นคนอารมณ์ดีมากอ่ะนี่มีภาวะเป็นแบบว่ารักความสะอาดเกินเหตุเอะอะต้องล้างมืออย่างนั้นเลยเหรอแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าย้ำเกี่ยวกับเรื่องการล็อกรถกลัวว่าตัวเองไม่ได้ล็อกรถไม่ได้ปิดประตูบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะหมอโหนี่ดูแล้วอาการนี่เป็นเอาเรื่องเหมือนกันเนาะเกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตประจำวันด้วยนะครับแล้วก็เชื่อเลยว่าเป็นอาการที่คุณผู้ชมหลายท่านประสบกับปัญหานี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับยังไงวันนี้เนี่ยแค่พี่โอเองคงไม่สามารถจัดการในเรื่องนี้ได้ละนะครับเดี๋ยวพาไปพบกับคุณหมอทางด้านจิตเวชเลยดีกว่านี่ต้องถึงขั้นต้องพบหมอจิตเวชเลยเหรอเนี่ยจริงๆแล้วการไปพบคุณหมอทางจิตเวชเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยนะครับคุณหมอก็จะให้คำแนะนำเราได้ให้คำอธิบายเราได้ว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันถึงขั้นต้องรักษาไงบ้างต้องใช้ยาหนูไม่ได้กลัวฮะหนูแค่อยากรู้ว่าหมอจิตเวชเนี่ยหล่อไหมฮะก็สูงมา180เอาเดี๋ยวไปเจอกันก่อนเป็นรุ่นน้องเขาเองนะครับตามมาเลยโอเคไหมครับโอเคฮะโอเคฮะมาเลยครับคุณผู้ชมครับเจอกันเลยครับคุณหมอแล้วฮะครับผมคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอจิตรินนะครับจิตรินคุณหมอนามสกุลใจดีนะครับหมอครับนุ้ยมากเลยทีเดียวดีครับคือดูแล้วนะครับอาการแบบนี้นะครับคุณหมอจิตรินครับผมไม่สามารถจัดการได้แน่นอนนะต้องมาฝากน้องจิตรินแล้วล่ะนะสำหรับอาการของคุณนุ้ยนะครับแต่ก่อนคุยกับคุณหมอทำไมนะกลับไปดูรถก่อนอะไรเหรอว่ามันล็อกหรือยังอืมนะหนักแล้วล่ะแบบนี้เพราะเมื่อกี้ก็เช็คแล้วเช็คอีกนะครับดูเหมือนมีอาการวิตกกังวลใช่ไหมครับฮะไม่เล่าให้หมอฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงบ้างสมมติว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งมาถ่ายรายการหรือถ่ายละครหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปเมื่อกี้มันไม่ดีเฮ้ยมันไม่ดีหรือเปล่ามันไม่ได้พอหรือเปล่าหรือแบบกลับบ้านแล้วก็ยังรู้สึกเรารู้สึกเคร่งเครียดกับมันว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบยังไม่ผ่านทั้งที่ผู้กับก็บอกว่าผ่านไปดีแล้วคือเล่นแบบจ้างมา 5,000 เล่นไป 500,000 แล้วแล้วก็เล่นใหญ่เล่นโตขนาดนั้นแล้วเงี้ยฮะอย่างอื่นก็จะมีเป็นแบบว่าเช่นลืมล็อกรถก็จะกดย้ำอยู่นั่นแหละล่าสุดที่ไปมันก็คือเดินประมาณ5รอบเดิน9ประสิทธิ์ปุ๊บ9กลับไปใหม่ล็อกใหม่ขอดูไฟปึ๊บๆหน้ารถนิดนึงว่าล็อกจริงแล้วก็อีกอาการหนึ่งของหนูก็ยังไม่หมดโอเคเราขยายช่วงหน่อยแล้วกันวันนี้ล้างมือเป็นคนที่แบบว่าจะรู้สึกว่าทุกอย่างสกปรกเราต้องสะอาดเป็นอย่างนี้ด้วยหรอไม่ทราบเลยว่าหนูเป็นโรคแบบกลัวการความเฮฮากับความเรื่องงานเต็มที่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องคลุกทุกสิ่งทุกอย่างไม่หรอคือคิดแล้วคิดอีกเหรอก่อนที่จะต้องมีอะไรก็ต้องมีแอลกอฮอล์ติดตัวเอาไว้ในกระเป๋าเครื่องสำอาง1อันในรถ1อันโอ้ดูอาการน้องเขาก็ทรมานรบกวนชีวิตประจำวันและชีวิตการงานไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับต้องถามคุณหมอจิตรินแล้วล่ะนะครับว่าอย่างนี้ทำไงดีครับพอฟังรายละเอียดของคุณนุ้ยที่เล่ามาเนี่ยก็น่าเชื่อได้ว่าน่าจะมีผลกระทบจากความวิตกกังวลแล้วนะครับ
เพราะว่าทางด้านจิตเวชเนี่ยบางทีเราการจะวินิจฉัยโรคทางจิตเวชแต่จริงๆเรามองเป็นกลุ่มอาการครับ คือคนไข้จะต้องมีความผิดปกติเยอะในหลายๆเรื่องในหลายๆอาการนะครับแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้ okay. เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญหนักเลยคือว่ารบกวนชีวิตประจำวันหรือเปล่าแล้วโรควิตกกังวลมันมีอาการไงบ้างแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าวิตกกังวลปกติหรือวิตกกังวลเกินเหตุเพราะทุกคนก็กังวลอยู่แล้วผมก็มีความกังวลเวลาผมจะต้องไปนำเสนองานผมจะต้องไปทำอะไรที่สำคัญอย่างนุ้ยนี่เกินเหตุไหมครับหมอดูเหมือนจะเกินเกินมีหลักง่ายๆครับผมชอบใช้คำว่าเราเนี่ยเป็นคนช่างวิตกกังวลหรือว่าเป็นโรควิตกกังวลใช่ไหมครับขออธิบายเพิ่มนิดนึงถ้าเราเป็นคนช่างวิตกกังวลเนี่ยเหมือนกับมันเป็นบุคลิกเราอะครับเราคงจะต้องเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็คนรอบข้างคนใกล้ชิดเนี่ยก็จะรู้ว่าเออเราเป็นคนแบบนี้นะครับความช่างวิตกกังวลของเราเนี่ยจะเป็นในเรื่องที่เล็กๆน้อยๆไม่ได้กระทบการใช้ชีวิตยังไปทำงานไปโรงเรียนได้ตามปกติหรือว่าความวิตกกังวลของเรามีสาเหตุอธิบายได้นะครับเช่นอกหักตกงานเจอการสูญเสียอย่างนี้คนเราก็ต้องวิตกกังวลเป็นธรรมดาใช่ไหมครับในบางคนบางประเภทนะครับเขาเป็นโรควิตกกังวลระยะเวลาในการเป็นมันจะนานไปมันจะเป็นพอเป็นปุ๊บมันจะเป็นชัดมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเช่นจากเดิมเป็นคนร่าเริงแจ่มใสเป็นคนกล้าที่จะไปเจอผู้คนและอยู่ดีในช่วง3เดือนนี้มันพลิกเลยครับไม่อยากออกไปไหนเก็บตัวเงียบคิดเชิงลบเราทำไม่ได้เราแย่เราไม่ดีหนึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมชัดเจน2ระยะเวลาในการเป็นยาวนานเช่น3เดือน6เดือน3ก็คือว่ากระทบหน้าที่การงานถ้ามี3หลักอย่างเงี้ยก็แสดงว่าความวิตกกังวลที่คุณเป็นเนี่ยมันมากเกินปกติแล้วครับเปลี่ยนชัดเจนเป็นยาวนานและกระทบหน้าที่การงานและชีวิตประจำวันอันนี้คือต้องพบแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยคอนเซ็ปต์การรักษาทางจิตเวชเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือเราไม่เน้นตั้งรับละคือถ้าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ช่างวิตกกังวลเนี่ยจริงๆชีวิตคุณก็ถูกจำกัดแล้วบางครั้งเราจะสูญเสียโอกาสดีๆในการที่ได้ก้าวหน้าอย่างบางคนกลัวการพูดในที่ประชุมอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้โปรโมทเป็นหัวหน้าใช่ไหมครับเรารู้ว่าเราเป็นคนที่มีข้อจำกัดในด้านความกังวลเนี่ยบางคนก็เข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมีวิธีแก้มีวิธีแก้ครับในสมัยก่อนเนี่ยครับเราก็เชื่อว่าเป็นจากวิธีคิดเป็นจากการเลี้ยงดูเป็นจากความเครียดใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีงานศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้นว่าจริงๆแล้วความวิตกกังวลเป็นเรื่องของทางสมองเหมือนกันอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการทำงานของสมองนะครับอันนี้ก็เป็นสมองของเรานะครับอันนี้ก็เป็นตาโดยทั่วๆไปเนี่ยเวลาคนเราเจองูอันนี้คนชอบกลัวงูคุณหนุ่ยมีอาการกลัวงูด้วยป่ะครับที่สุดฮะในคนทั่วไปนะครับพอเราเจองูเจอสิ่งที่มันน่าตื่นเต้นตกใจใช่ไหมครับตาเราเห็นปุ๊บแล้วก็สื่อไปที่สมองใช่ไหมครับโดยทั่วไปเนี่ยมันต้องไปแปลสัญญาณเป็นภาพก่อนที่สมองส่วนหลังถูกไหมครับแล้วไอ้ภาพเนี้ยมันถึงจะไปที่สมองส่วนหน้าอีกทีนึงเพื่อไอ้แมทช์กับว่าเอ้ยงูคืออันตรายเราต้องหลบหนีนะเราต้องอะไรแต่ในคนที่เป็นโรควิตกกังวลเนี่ยครับบางทีแค่เห็นภาพแค่ได้ยินเสียงแค่คือตัวกระตุ้นไม่มีอยู่จริงนะครับก็มีอาการครบถ้วนเต็มที่แล้วซึ่งในคนไข้กลุ่มนี้แหละที่เราต้องดูแลรักษาคือวันนี้นุ้ยรู้สึกแบบคับข้องใจกับอาการของตัวเองเหมือนกันหรือเปล่าครับก็เป็นโอกาสที่ดีเนาะได้มาพบกับคุณหมอทางด้านจิตแพทย์โดยตรงเลยทีเดียวนะครับปรึกษาก่อนนะฮะยังไม่อันนี้มาดูก่อนเชื่อเลยว่าคุณหมอจะมีเคล็ดลับในการจัดการกับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมทั้งบ้านก็เหมือนกันนะครับต้องติดตามนะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวคุณหมอจิตรินจะมีมาฝากกันแน่ๆนะครับว่าอาการวิตกกังวลแบบที่น้องนุ้ยเป็นเนี่ยเรามีวิธีการจัดการยังไงบ้างต้องติดตามในดร.สมิธช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ